สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับซูเปอร์สตาร์ดารา Channel ครับวันนี้เรามีหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกับหัวข้อนี้ครับผู้จัดงงกล้องทำผิดซ้ำซากแถมไม่ยอมคืนเงินผู้จัดการโตโน่ชี้ทำวงต้องเล่นเพิ่มฟรีกลายเป็นเรื่องบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะครับดราม่ามหากาพย์กล้องห้วยไล่ถูกผู้จัดคอนเสิร์ตฟ้อง20ล้านพร้อมแจ้งความที่สน.บางชันหลังเบี้ยวคอนเสิร์ตที่ยุโรปพร้อมยังให้สัมภาษณ์เหมือนโยนความผิดให้ทางเมณลินทร์ผู้จัดการโตโน่ภาคินหรือโตโน่เดอะสตาร์ครับโดยประกาศว่าใครอยากติดต่อให้ไปร้องเพลงให้ติดต่อกับเจ้าตัวโดยตรงอย่าผ่านคนอื่นขณะที่ตั้มเดอะดัตมือกลองวงเดอะดัตครับเพื่อนสนิทในวงของหนุ่มโตโน่สุดทนออกมาโพสต์ IG เดือดจั่วกล้องเบี้ยวคอนเสิร์ตที่ยุโรป6โชว์ว่าไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดของคนกลางอย่ามาโทษคนอื่นแบบนี้สิวะเคยสงสารแต่ทำผิดซ้ำซากจนทำให้คนที่รักเสียใจมีน้ำตาล่าสุดผู้จัดการวงโตโน่แอนเดอร์ดัตหรือเมนลินทร์รัตนวรางกูลในฐานะบุคคลหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เอ็นดูกล้องห้วยไล่เป็นอย่างดีซึ่งถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เปิดใจสั้นๆว่าสุดท้ายคดีความที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับโตโน่และวงซึ่งทางวงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ได้เกี่ยวข้องวอนอย่าดึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วและทางวงของตนรับผิดชอบเต็มที่เด็กๆในวงมีสปิริตดีในการแสดงคอนเสิร์ตทัวร์ยุโรปเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงจะต้องเล่นเพิ่มและไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ทำเพื่อแฟนๆที่มารอดูสุดท้ายอยากให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกันในอนาคตอีกหรือไม่ขณะที่ล่าสุดนางอารีเมวีผู้จัดการคอนเสิร์ตแถบยุโรปพร้อมคณะออกรายการชี้แจงต้องฟ้องกล้องห้วยไร่20ล้านเพราะผิดซ้ำซากเบี้ยวงานคอนเสิร์ตทั้งที่ได้เงินไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายอยากให้เขามาขอโทษด้วยตัวเองคุณเมย์โตโน่วงเดอะดัตก็ช่วยกันคุยไลน์กลุ่มคุยกันจนสุดท้ายกล้องก็ออกจากกลุ่มไปเลยเราให้เวลากล้องเป็นเดือนแต่กล้องไม่ติดต่อมาเลยจนต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแจ้งความกล้องห้วยไร่เราก็งงเมื่อเขาไม่มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วยังไม่คืนเงินค่าตัวให้ด้วยคุณอารีเมลบี้กล่าวครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ